ะหาของที่กินได้นะเฉพาะของที่กินได้เป็นขนมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรก็ได้ใช่ไหมคิดว่ามันแปลกทำมุมโฟกัสไปที่ไหนครับไม่แปลกเห็นไหมเด็กจิ๋วแคมุนมาที่นี่แล้วเห็นไหมอุ้ยปิ้งไม่แปลกมันมีไส้กรอกลูกมีแต่ไส้กรอกเฮ้ยก็แปลกเฮ้ยนี่แปลกนะที่ทำไมจะให้เด็กกินกันอ๋อจริงด้วยป้าแขนหักได้ยังแต่ก็ไม่มาไม่เป็นไรเขาตัวเปล่าดูให้ตัวดูอย่าลืมพวกนี้นะจิ๋วนี่นี่มาม่าแปลกๆก็ถือว่าได้ไหมครับน้ำแปลกนี่ไหมน้ำน้ำดิ้งเองน้ำเราก็มีฮะไหนเผื่อเลยไหมดับได้เฮ้ยแปลกจริงนะยิบยังไงเนี่ยจิ๋วนี้ใครคุณชนะแน่ไหมดับได้องค์กรจิ๋วเร็วตอนนี้ไม่จิ๋วนี่นี่ปลาหมึกบดเห็นไหมปลาหมึกบดมีน้ำจิ้มด้วยปลาหมึกบดไม่แปลกแปลกแปลกไม่แปลกเนาะจิ๋วแปลว่าหนูต้องเนี่ยแล้วล่ะหาของที่ที่แคมุนไม่เดินมาตัวนี้นะนั่นคืออะไรโคลาเค้กฮะเขาว่าแปลกนะแต่ไม่สู้ดักแดงไม่ได้หรอกอันนี้เป็นของแปลกเหรอเอาหยิบมาก่อนได้เดี๋ยวตัดสินใจทีนึงทุเรียนชอบทุเรียนทุเรียนเสื้อทุเรียนเออนั่นแหละนี่นะคะเออวันก่อนนะคะพี่จะเห็นหมาเผ็ดยังเผ็ดจนถึงวันนี้เลยค่ะเผ็ดนะยังเผ็ดอยู่เลยใส่ชุดเดิมด้วยคือเราก็ยังกินน้ำอยู่เลยอ่ะล้างกันวุ่นวายไปหมดอ่ะวันนี้มาแข่งอะไรกันสิคะต่อเนื่องจากที่เราไปซื้อที่เซเว่นไงอันนี้เป็นแบบของแปลกที่เราแข่งกันไม่รู้ของอันไหนของพี่ของแม่นะจะยังไม่บอกกรรมการนะอันนึงเนี่ยจะเป็นมูนเค้กคือขนมไหว้พระจันทร์แบบไอติมเคลือบด้วยอะไรเนี่ย6คนนะชุบด้วยมะพร้าวส่วนอีกอันนึงดักแด้ไฮโซทอดกรอบเราจะให้กรรมการทั้ง2ท่านนะคะเป็นกรรมการตัดสินว่าอะไรแปลกกว่ากันอันนี้น่าจะขอน้ำครีมที่ทำมาชิมอันนี้คือยังไม่บอกนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปแอบแล้วก็ต้องให้ชิมก่อนเอาจานมาใส่มาน้าดักแด้อุ้ยอุ้ยขนลุกขนลุกอ่ะมาอุ้ยนี่ขนมไหว้พระจันทร์บี้ไปนิดนึงอ่ะต้องมีช้อนให้ด้วยต่อไปกรรมการกรรมการคะต้องชิมก่อนแล้วกรรมการหนีไปเลยอันไหนชิมแล้วก็บอกอันไหนแปลกกว่ากันอันนี้แปลกกว่าค่ะอันนี้แปลกกว่าไม่ชิมด้วยเพราะเขาขอว่าไอ้ดักแด้นี่เขาไม่ชิมเลยไม่อยากกินไม่อยากเคยลองกินหนอนแล้วไม่ชอบแปลกกว่ากันอ่ะฟ้าเป็นกรรมการอันนี้ครับอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่กล้ากินไหมลองกินกล้าลองไอ้แกบอกว่าจะลองกินดูมันจบก่อนเลยเหรอไม่มีรสชาติไม่มีความมันอะไรเลยหรอไม่มีงั้นปลาชิมได้ปลากินที่ไหนไหนนัดมาเอานี้มาถ้าปลากินหนูกินด้วยไม่เอาปลาข้างกินหนูไม่กินด้วยมาปลากินเดี๋ยวกินพร้อมกันมั้ยไม่กินไม่กินปลาข้างกินหนูไม่กินให้ปลากินเขาจะกินไม่เป็นไรกินไม่กินก็ได้หนูไม่กินปลากินแล้วเป็นไงมันปลากันก็ไม่มีรสชาตินะไม่มีรสชาติมันก็แต่มันไม่อร่อยนะซึ่งตัดสินยากมากๆก็เลยต้องเชิญกรรมการคนหนึ่งมาซึ่งเป็นคนที่แบบเขาโด่งดังในรายการ The Rapper ปูจ๋าลงมาปูจ๋านั่นเองนะคะจ๋าเล่นจ๋าซอซอปูจ๋ารู้จังต้องกินนี่ไงเขากำลังชิมกันอยู่ว่าเอากินระหว่างขนมไหว้พระจันทร์ไอติมกับดักแด้ที่ดักแด้มันเป็นขนมทำเป็นรูปดักแด้อะไรแปลกกว่ากันจะให้กินได้ไหมแม่แม่มาเอาแม่มากินเลยกินเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดักแด้จริงหรือดักแด้จริงกล้ากินไหมกล้ากินไหมดักแด้อกกรอบเด็กจิ๋วกินไปแล้วยังไม่ได้กินเลยกินเลยใจเด็ดนะเป็นไงน้ำน้ำโอเคโอเคตายแล้วหนูเป็นคนธรรมดาหนูไม่ใช่ปูจ๋าเลยตายเจ๋วแล้ว
ป้ากินแล้วไม่เป็นไรป้ากินแล้วโอเคกินได้ลูกป้ากินได้หนูกินได้เออเดี๋ยวลองสิเดี๋ยวลองคนลุกอ่ะประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตเค้ากินมาในชีวิตเค้าทํามาแบบนี้กินได้ค่ะเออยี่ห้อไฮโซใช่มั้ยเออยี่ห้อไฮโซนะอ่ะหักขึ้นทำไมเนาะนี่หักมันทำไมคนดูก็ไม่กล้ากินไม่แข็งพี่มันมีขนมไฮโซนะเขาปักเลยไม่อยากไฮโซเห็นหน้าอีป้อมหนูอยากกินอ่ะเดี๋ยวกินไม่สัมผัสรสเลยกลืนเข้าไปเลยไม่มีรสชาติสรุปอ่านภาษาสินดีกว่าให้จะปูจ๋าก่อนว่าของอันนี้อันไหนแตกกว่ากันอันไหนแตกกว่ากันคะขอชิมเลยค่ะตายแล้วอ่ะจับได้จริงได้เฮ้ยน่าสนใจนี่เคลือบเคลือบไวช็อกใช่ไหมเขาบอกเคลือบโคโคนัทอร่อยอร่อยขอทุเรียนชอบเลยความอร่อยไม่เกี่ยวเอาความแปลกเอาความแปลกเอาความแปลกตัดสินเพียงก่อนนะจะรอก่อนจะรอเดี๋ยวช่วยฉันแปลก่อนจะรออะไรแปลกกันครับหลักแม่หลักแม่กูจ๋ากูจ๋าแม่หลักแม่พี่ไก่ขนมไว้ประจานขนมไว้ประจานพี่ไก่เคยเห็นหลักแม่แหละทั่วไปใช่ไหมมันมีขายทั่วไปเล็กไหมเออใช่ก็มีเห็ดป้าป้าเดี๋ยวนะจะรออะไรครับหลักแม่กูเล็กอ่ะกูเล็กแปลกเหรอดักแด้แล้วดักแด้ชนะเฮ้ยฮะเท่ากันเท่ากันเหรอนี่เขาดักแด้นะนี่ก็ดักแด้นี่ก็ดักแด้อันนี้ว่าพระจันทร์เหรออ๋อแต่แด้ชนะเย้เฉลยของใครนะพี่บุญแพ้บุญชนะเฮ้ยไม่เสมอนะพ่อข้าวเผ็ดข้าวเผ็ดน้องบินชนะแค่มุนได้รางวัลดักแด้ไม่เอาแล้วแค่มุนก็กินแค่มุนไม่กินเกิดเลยแค่มุนไม่กิน